โอ้โหคุณผู้ชมดูสิครับชมเช้งครับลูกใหญ่เขียวดกเลยครับออกเยอะจริงๆครับปีนี้ออกเก็บทุกกิ่งทุกก้านเลยครับนะครับทำไมออกเยอะขนาดนี้ครับเพราะว่าได้น้ำหมักปุ๋ยดีนะครับด้วยน้ำหมักเปลือกมังคุดนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทำน้ำหมักเปลือกมังคุดทำให้ลูกดกลูกใหญ่ไม่เป็นแมงไม่เป็นเพี้ยเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำน้ำหมักเปลือกมังคุดด้วยกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้หมักน้ำเปลือกมังคุดนะครับก็จะมีครับนี่ครับน้ำแล้วก็น้ำตาลทรายครับเป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับหรือว่าน้ำตาลทรายเหลืองก็ได้นะครับนี่ครับจากธรรมชาติครับก่อนอื่นนะครับเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนนะครับเราจะเทน้ำตาลทรายแดงลงไปในขวดนี่เลยนะครับเราก็กะเอานะครับก็ประมาณนี้ครับชมเห็นไหมครับอยู่ประมาณนี้ครับแล้วเราก็ปิดฝาครับปิดฝาแล้วก็เขย่าเลยครับเสร็จแล้วครับเมื่อเราเสร็จแล้วเราก็ใส่เปลือกมังคุดเลยครับฉีกเป็นชิ้นเล็กๆเลยนะครับให้มันเข้าขวดได้นะครับประมาณนี้ครับชิ้นเล็กๆน้ำหมักเปลือกมังคุดก็จะช่วยให้ผลไม้ของเราโตไวนะครับแล้วก็ไม่เป็นแล้วก็ไม่มีพวกแมงมดแมลงมาเกาะกินได้นะครับจะเป็นเปลือกมังคุดหรือว่าเปลือกเงาะก็ได้หมดนะครับหมักไว้ครับก็จะเป็นปุ๋ยชั้นดีเป็นน้ำหมักชั้นดีนะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อพืชผักผลไม้และคนด้วยนะครับจะช่วยบำรุงผลไม้ให้มีรสหวานลูกใหญ่ลูกดกน้ำหมักเปลือกมังคุดนี่ก็หมักทิ้งไว้นะครับประมาณ7วันนะครับแล้วก็สามารถนำไปฉีดพ่นได้เลยนะครับอันนี้เราไม่เอานะทิ้งเอาแต่พวกนี้ครับถ้ามีโถก็ใส่โถก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีโถก็แบบนี้ครับง่ายสุดครับใส่ขวดพลาสติกนี่แหละครับจะใช้โถหมักหรือว่าถังน้ำหมัก
ทั้งสีอะไรเนี่ยหมักได้หมดนะครับแต่นี่พวกเพื่อนจะใช้เนี่ยครับขวดน้ําพลาสติกที่เหลือใช้ครับเราไม่ทิ้งนะครับมีประโยชน์ใช้ได้หลายอย่างเลยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาครับปิดฝาเขย่าทีครับนี่ครับเสร็จแล้วครับแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ยุ่งยากเลยครับน้ำหมักเปลือกมังคุดส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำหมักเปลือกมังคุดที่สำเร็จแล้วนะครับหมักทิ้งไว้7 วันนะครับเนี่ยครับก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับเรามาเปิดฝาดูนะครับเนี่ยครับกลิ่นหอมด้วยครับไม่เหม็นด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราการใช้นะครับอัตราการใช้เราก็จะใช้น้ำครับ1,500 มม.ครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับ1,500 มม.แล้วก็ใช้น้ำหมักเปลือกมังคุดนี่แหละครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไป4 ช้อนชานะครับหรือว่า2 ช้อนโต๊ะครับเสร็จแล้วก็เขย่าครับคุณผู้ชมสามารถใช้ป๊อกกี้หรือว่าเครื่องพ่นก็ได้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปฉีดพ่นชมเช้งกับมะนาวของเราได้เลยนะครับอันนี้นะครับฉีดพ่นเลยนะครับโอ้ลูกใหญ่เนี่ยครับก็ฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้งหรือว่า2 ครั้งก็ได้นะครับจะช่วยบำรุงให้ลูกใหญ่ลูกดกลูกโตไวนะครับนี่ครับลูกใหญ่ด้วยลูกโตมากเลยครับอีกแป๊บเดี๋ยวก็จะได้กินสุกแล้วครับก็ดอกเริ่มออกมาอีกแล้วครับนี่ครับถ้าเราบำรุงดีเนี่ยครับติดทุกกิ่งทุกต้นเลยนะครับเนี่ยขนาดกิ่งเล็กๆยังมีลูกเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับไปครับเดี๋ยวเราไปฉีดพ่นมะนาวด้วยกันเลยครับส่วนมะนาวนี่ก็ฉีดพ่นได้เหมือนกันเลยนะครับนี่ครับก็ฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้งหรือ2 ครั้งก็ได้นะครับจะทำให้ลูกมะนาวดกสมบูรณ์นะครับไม่เป็นเชื้อราไม่มีแมลงมากัดกินได้นะครับครับดอกกำลังออกอีกแล้วครับถ้าเราบำรุงดีนะครับมะนาวก็จะออกดอกออกลูกให้เรากินได้ตลอดเลยนะครับนู่นครับฉีดพ่นเลยครับเ
มะนาวไม่เป็นเชื้อราด้วยนะครับเห็นไหมครับใบเบยไม่เป็นเชื้อราหนอนก็ไม่มาเกาะกินด้วยนะครับถ้าเราบำรุงดีนะครับต้องใช้สูตรนี้เลยนะครับน้ำหมักเปลือกมังคุดนี่แหละครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพ่อเพิ่นชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ